ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้เป็นตอนที่4ค่ะกับหนังสือเรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยาที่จับใจความมาเล่าให้คุณได้ฟังงานเขียนของนักเขียนชาวฝรั่งเศสแคร์คีฟฟ็อกซ์ของนามีบุ๊กส์นะคะกับเรื่องราวนักผจญภัยนักเดินทางนักฝันชาวกรีกซึ่งตอนนี้กำลังผิดหวังกับความฝันผิดหวังกับชีวิตในอินเดียแล้วก็ผิดหวังที่เขาไม่ได้รับการยอมรับเท่ากับคนอังกฤษในบริษัทอินเดียตะวันออกหรือว่าบริษัทอีสต์อินเดียเขาไม่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานเลี้ยงอันมีเกียรติเหมือนกับยังเป็นคนชั้นสองวันนี้มาติดตามชีวิตของคอนสแตนตินซึ่งแน่นอนนะคะว่าคงจะต้องมีจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่ทำให้ชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราไปติดตามกันต่อเลยนะคะกับเหตุการณ์ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าอยู่หัวในอินเดียซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่มีการเฉลิมฉลองกันแต่ไม่ใช่คอนสแตนตินเพราะเขาไม่ได้รับเชิญค่ะฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่4เซอร์โจเซียชายเดินเข้ามาในสำนักงานแล้วก็บอกว่านายไปได้แล้วคอนส์วันนี้เป็นวันฉลองวันประสูติของพระเจ้าอยู่หัวคอนสแตนตินรู้สึกไม่พอใจเขานึกในใจว่าเซอร์โจเซียชายน่าจะเรียกเขาว่าคอนสแตนตินหรือคอนสแตนชื่อของเขาก็ไม่ได้ยากอะไรนักหนาแล้วเขาก็รู้ดีว่าวันนี้เป็นวันฉลองวันประสูติแม้เขาจะเป็นชาวกรีกแต่ก็เคยทำงานในเรืออังกฤษมาก่อนเขาทำงานกับบริษัทมาทั้งหมด6ปีแล้วแต่เซอร์โจเซียชายก็ไม่เคยชวนเขาไปร่วมงานที่เซอร์โจเซียจัดขึ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวกรำกรืนความไม่พอใจเอาไว้ข้างในแล้วก็ยิ้มอย่างอ่อนน้อมสำนึกบุญคุณซึ่งก็เป็นการเสแสร้งทั้งสองอย่างขอพระคุณขอรับกระผมหวังว่างานเลี้ยงของท่านและการจุดดอกไม้ไฟในเย็นนี้คงจะสำเร็จด้วยดีขอพระคุณอีกครั้งขอรับกระผมทำงานเสร็จพอดีลงทะเบียนสินค้าที่ถ่ายขึ้นจากเรือเรียบร้อยแล้วลาละขอรับผู้หน่วยการมองดูชาวกรีกเดินออกไปแล้วก็ยิ้มอย่างพอใจในความรู้สึกของเซอร์โจเซียชายคนคนนี้มีค่ามากเขาทุ่มเททำงานให้กับบริษัทเป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัวแม้บางครั้งในตาของเขาจะมีแสงแวววับอย่างประหลาดขึ้นมาบ้างเขาอาจไม่ได้ซื่อสัตย์กว่าคนอื่นแต่ชายผู้นี้ก็มีประโยชน์มากโดยเฉพาะเมื่อเขาหัดเรียนภาษามาลายูกับหญิงชาวบ้านที่เอามาทำเมีย
เขาเป็นคนเดียวที่สามารถเจรจากับคนพื้นเมืองได้ถึงแม้จะมีข้อเสียอย่างที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือเขามักจะสมคบกับทาสฉกฉวยสินค้าจากลังเพื่อขายให้แก่พ่อค้าชาวจีนที่ท่าเรือซึ่งส่วนมากมักจะเป็นของกระจุกกระจิกจากอังกฤษที่ไม่มีราคาค่างวดอะไรแต่เป็นของประเภทที่ชาวพื้นเมืองอยากได้เช่นหวีดินสอกระจกเงาเซอร์โจเซียก็รู้แต่ก็ทำเป็นไม่เห็นเพราะว่าคอนสแตนตินเป็นคนที่บริษัทจะขาดเสียไม่ได้นั่นเองข้างฝ่ายคอนสแตนตินเขายังเดือดดาลไม่หายที่ไม่ได้รับเชิญไปในงานของผู้อำนวยการเขาเดินมาแล้วก็เตะสุนัขผอมแห้งตัวหนึ่งที่กำลังดมกองขยะแล้วถมน้ำลายรถราวกับต้องการปลดเปลื้องระบายความขมขื่นที่ตอกย้ำเขาเดินมาถึงทางแคบๆที่ทอดไปสู่หมู่บ้านพื้นเมืองแม้เขาจะบอกกับตัวเองว่างานเลี้ยงก็คงจะน่าเบื่อภรรยาของผู้อำนวยการเป็นคนที่ชอบดูถูกคนแล้วก็ขี้บ่นแขกก็คงจะเมาหยำเปก่อนจะรับประทานอาหารเสร็จแต่เขาก็อดโกรธไม่ได้เขารู้สึกอายที่ไม่ได้รับเชิญเมื่อครู่เขายังมีความหวังหวังถึงนาทีสุดท้ายว่าเซอร์โจเซียจะเอ่ยปากลอยๆเพื่อกลบเกลื่อนความหยาบคายที่เชิญเขาช้าไปแน่ล่ะเย็นนี้นายจะได้อยู่ร่วมงานฉลองวันประสูติด้วยนี่คือคำพูดที่คอนสแตนตินอยากจะได้ยินแต่เซอร์โจเซียก็ไม่พูดอะไรซ้ำร้ายกว่านั้นไม่มีใครคิดว่าเขาควรได้รับเชิญนอกจากตนเองเหตุเพราะว่าเขาเป็นชาวกรีกไม่ใช่คนอังกฤษภายใต้ดวงตะวันของอินเดียผิวของเขาคล้ำลงเท่ากับผิวของชาวเกาะเพราะเขาอยู่กินกับผู้หญิงพื้นเมืองอย่างเปิดเผยเขาเมินเฉยต่อระเบียบประเพณีอันเข้มงวดตามปกติบริษัทห้ามพนักงานมีความสัมพันธ์กับหญิงพื้นเมืองมีแต่ชนชั้นผู้บริหารเท่านั้นที่สามารถให้ภรรยามาอยู่ด้วยได้อันที่จริงลูกจ้างทุกคนก็มีเมียเป็นสาวโรงเล่าในบันต่ำแต่พวกเขาแอบพาผู้หญิงมาที่ห้องในเวลากลางคืนเรื่องนี้ทุกคนรู้ดีแต่ผู้อำนวยการก็ต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเพื่อรักษาความสงบสุขในบริษัทคอนสแตนตินเป็นคนเดียวที่ถือสิทธิ์ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับเพราะเขาเป็นชาวกรีกและเป็นคาทอลิกเขาอยู่กับเมียที่หมู่บ้านบ่อยครั้งเท่ากับนอนในห้องพักที่บริษัทจัดให้สถานีการค้าของอังกฤษตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองชาวฮอลันดาซึ่งควบคุมเกาะชวาตอนเหนือจำต้องฝืนทนคนอังกฤษนับตั้งแต่สงครามระหว่างทั้งสองประเทศสิ้นสุดลงโดยฮอลันดาถูกลดอำนาจผูกขาดในการค้าขายพริกไทยเมืองบันตั้มซึ่งเป็นเมืองของชาวมุสลิมไม่ยินดีต้อนรับชาวต่างชาติเท่าใดนักนอกจากบริเวณริมท่าเรือซึ่งกะลาสีชอบไปเที่ยวตามร้านเหล้าของชาวจีนด้วยเหตุนี้คอนสแตนตินจึงชอบไปในย่านกำปงเพราะตามชนบทหรือว่าแถบชานเมืองชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตตามประเพณีเก่าแก่บูชาเทพเจ้าตามบรรพบุรุษและไม่เกลียดชังคนต่างชาติและพ่อค้าชาวมัวและเปอร์เซียก็นำศาสนาอิสลามเข้าไปเผยแพร่เฉพาะในเมืองใหญ่ๆตอนแรกเขาคิดจะไปหาเพื่อนกินเหล้าไปยังท่าเรือแต่แล้วก็เปลี่ยนใจเมื่อคิดว่าเขาคงจะอายที่เป็นพนักงานในบริษัทอังกฤษเพียงคนเดียวที่เข้าร้านเหล้าในวันนี้ทั้งที่บริษัทจัดงานฉลอง
ขาเดินเลียบแม่น้ำมุ่งไปยังหมู่บ้านระหว่างทางทาสคนหนึ่งรอเขาอยู่ใต้ต้นกล้วยแล้วก็ยื่นห่อผ้าคีริ้วให้ห่อหนึ่งมันเป็นกระจกกรอบทองสำริดที่สลักสลาวอย่างประณีตฝีมือช่างญี่ปุ่นพ่อค้าชาวจีนที่ท่าเรือคงจะให้ราคาดีคอนสแตนตินแก้ไขบัญชีรับสินค้าจากเลข6เป็นเลข5ใครๆก็รู้ว่าใบแจ้งรายการสินค้ามักจดผิดพลาดเป็นประจำแล้วเขาก็ให้ทาสแอบหยิบของจากลังมาให้เขาเขาล้วงมือไปในกระเป๋าเสื้อนอกแล้วก็หยิบเศษเงินส่งให้กับทาสทาสคนนั้นรีบซุกเงินเหรียญซึ่งเป็นค่าป่วยการไว้ในจีบสโรงแล้วก็ยื่นมือมาอีกกระจกไม่ใช่หวีซุกซ่อนได้ยากกว่าดังนั้นจึงควรมีราคาสูงกว่านี้ไม่ได้ฉันยังไม่ได้ขายและแกก็ไม่ได้มีคนเดียวถ้าแค่นี้ไม่พอฉันจะให้น้องชายแกทำหน้าที่แกะห่อของแทนก็ได้แกนึกว่าฉันไม่เห็นแกเวลาที่แกแอบขโมยตัดผ้าหรือไงแล้วเขาก็ผลักมือสีน้ำตาลหงิกงอเพราะงานหนักออกไปทาสผู้นั้นได้แต่มองคอนสแตนตินจากไปเดี๋ยวนี้คนขาวที่พูดภาษาพวกเขาได้ใจร้ายเท่ากับคนอื่นๆที่สถานีการค้าคอนสแตนตินนั่งลงบนท่อนซุงหลังจากที่ทาสไปแล้วเขาดูกระจกที่ฉกมาได้คือแอบขโมยมาได้ต้องใช้คำว่ายักยอกนะคะแอบดูด้วยความพึงพอใจอย่างน้อยมันก็ทำให้เขาได้แก้แค้นบ้างในขณะนั้นมีหญิงชาวบ้านคนหนึ่งเดินมาช้าๆภายใต้แสงสีเขียวที่ลอดผ่านคาคบไม้หล่อนเดินไปตามทางที่ทอดไปสู่คุ้งน้ำส่วนที่ลึกที่สุดเธอคุกเข่าลงริมน้ำตักน้ำจนเต็มไหลแล้วก็ตั้งไว้บนแผ่นหินเธอเลื่อนตัวลงในน้ำอย่างรวดเร็วโดยไม่ถอดเสื้อผ้าเมื่อลงถึงที่น้ำลึกแค่คอเธอก็แก้สโรงออกแล้วกระจมอกใหม่แล้วก็กลับขึ้นมาช้าๆน้ำไหลเป็นทางผ้าเปียกลู่ลงแนบตัวชะงดงามยิ่งนักคอนสแตนตินอมยิ้มนึกถึงสุจิหญิงซึ่งกลายเป็นเมียของเขาในสถานการณ์แบบเดียวกันตอนนั้นเมื่อแรกเจอเธอกำลังอาบน้ำอยู่กับเพื่อนๆขณะที่หญิงสาวคนอื่นเบือนหน้าหนีเมื่อเห็นเขาแล้วก็แซงหวีดร้องอย่างตกใจสุจีกลับทำท่าสงบเสงี่ยมแล้วก็หันมาชายตาให้เขาบ่อยๆจนเขาต้องเดินตามหล่อนไปถึงหมู่บ้านและตอนนี้คอนสแตนตินกำลังจะไปหาเธอเขาก้าวหลบเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งตอนฝูงแพะตัวเล็กๆผอมโซเดินมาตามทางเขามองดูเรือนใต้ถุนสูงที่ทำจากแผ่นกระดานและไม้ไผ่หมูสีดำถูกผูกไว้กับหลักที่ใต้ถุนบ้านมันกำลังใช้จมูกคุ้ยกองขยะเขาสูดกลิ่นหมูกลิ่นอุจจาระและของเน่าเหม็นต่างๆหมู่บ้านนี้ยังซอมซ้อยิ่งกว่าลาคุสโตซะอีก
ญิงชราคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าเตาเงยหน้ามาทางเขาน้ำหมากข้นๆสีแดงไหลออกมาจากปากที่ไร้ฟันเอาไก่สักชิ้นไหมตวนตวนนี่หมายถึงนายนะคะคอนสแตนตินนั่งลงข้างๆรับไก่ย่างที่วางบนใบไม้ยายเห็นสุจิไหมเธอกลับมาจากนาหรือยังหญิงชราหัวเราะเอิ๊กอาร์กก่อนจะบอกว่าคืนนี้เป็นคืนวันเพ็ญใครๆก็ไปวัดในป่ากับพ่อหมอคืนนี้นายต้องนอนคนเดียวแล้วล่ะคอนสแตนตินโยนเงินให้กับเธอก่อนจะเดินจากไปหญิงชราหัวเราะไล่หลังเหมือนคนบ้าคอนสแตนตินเดินไปที่บ้านของสุจิเขานั่งลงถอดรองเท้าที่หน้าเรือนไม้ไผ่ตักน้ำในตุ่มเชิงบันไดล้างเท้าแม่ของสุจินั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านเพื่อหลบแดดและรับลมทะเลเมื่อได้ยินเสียงคอนสแตนตินเธอหันหน้ามาก้มศีรษะรับคำทักทายสลามัตมาลามสวัสดีแล้วก็หันกลับไปทำงานต่อโดยปราศจากรอยยิ้มแม่ของสุจิเกลียดคนอังกฤษและเกลียดความสัมพันธ์ระหว่างชาวต่างชาติผู้นี้กับบุตรสาวคนพวกนี้ทุกคนจะต้องจากไปไม่วันใดก็วันหนึ่งเมื่อชายคนนี้จากไปใครเล่าจะยังอยากได้สุจิลูกสาวของเธอวันนี้สุจิเพิ่งอายุ16งามราวรูปปั้นเทพธิดาในวิหารแต่ต้องกลายเป็นนางบำเรอคนต่างชาติเธอรู้สึกทรมานใจทุกครั้งที่ได้ยินเขาเรียกชื่อลูกสาวสุจิซึ่งแปลว่าบริสุทธิ์เธอมองเห็นว่าพนักงานของบริษัททุกคนเป็นยักษ์มารนับตั้งแต่เรือรบลำแรกของฮอลันดาแล่นเข้ามาปราบสุลต่านแห่งบันตัมก่อนนี้ก็ประสบแต่อุทกภัยและทุพพิกภัยเทพเจ้าแห่งภูเขาไฟเอาแต่กลคำรามและพ่นขี้เถ้าออกมาราวกับต้องการสำแดงความพิโรธน่าขอบคุณหมอผีประจำหมู่บ้านที่ช่วยปรุงยาสมุนไพรเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกสาวของนางมีเด็กและลำบากไปยิ่งกว่านี้นางถมน้ำลายลงพื้นตั้งใจว่าเย็นนี้จะไปเส้นสวงบูชาเทพเจ้าให้มากกว่าที่เคยและจะอธิษฐานขอให้ชายต่างชาติกลับบ้านเมืองของเขาโดยเร็วสุจินั่งอยู่ในห้องเดียวของบ้านเธอกำลังสางผมด้วยหวีไม้ทาน้ำมันมะพร้าวฉันไม่รู้ว่าคุณจะมาวันนี้คุณไม่ไปงานฉลองของพวกอังกฤษหรอกหรือคอนสแตนตินลงนอนเหยียดยาบนเสื่อแล้วหลับตาเขาไม่รู้จะอธิบายให้เธอฟังถึงข้อแตกต่างที่พิสดารระหว่างคนอังกฤษที่เป็นพนักงานของบริษัทกับคนกรีกที่ทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกันได้อย่างไรไม่ละไม่นกน้อยงานนี้ไม่ต้องการฉันเช่นเดียวกับงานของพวกเธอในคืนนี้เข้าใจไหมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ในช่วงหน้านะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับฟอนคอนแห่งอยุธยาค่ะงานเขียนของแคร์คลิฟฟ็อกซ์นะคะเรื่องราวของเจ้าพระยาวิชาเยนที่เราเคยเรียนในวิชาประวัติศาสตร์ค่ะเรื่องนี้นักเขียนชาวฝรั่งเศสค้นคว้าจากเอกสารโบราณผสมผสานกับจินตนาการเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่
อาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณนึกสนุกไปค้นคว้าเรื่องราวในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะกับชีวิตของชายหนุ่มนักเดินทางนักผจญภัยนักฝันที่ชื่อคอนสแตนตินฮิราคิสซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นคอนสแตนตินฟอนคอนเขากำลังอยู่อย่างไร้ความหวังที่บันตั้มในอินเดียเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามต่อได้เลยค่ะฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่4สาวไม่เข้าใจเธอกำลังหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่ว่าทำอย่างไรถึงจะสวยจะใช้ดอกไม้อะไรทัดผมหรือร้อยมาลัยเพื่อบูชาเทพเจ้าเธอกำลังนึกถึงหญิงคนอื่นๆที่อาจจะข่มเธอโดยการแต่งตัวด้วยผ้าสวยๆจากอินเดียซึ่งผู้ชายของเธอหามาให้คอนสแตนตินโพร่งขึ้นมาว่าสุจิคืนนี้อย่าไปวัดเลยนะอยู่กับฉันเถอะไม่ได้หรอกฉันจะลบหลู่เทพเจ้าเช่นนี้ไม่ได้ไม่ได้แน่ๆชาวบ้านทุกคนต้องไปกันหมดมันเป็นประเพณีถ้าฉันเป็นคนเดียวที่ไม่ไปคนจะยิ่งนินทากันใหญ่ฉันรู้ว่าพวกผู้หญิงคนอื่นๆเรียกฉันว่าโสเภณีแต่ฉันไม่ถือเพราะฉันเป็นของคุณและฉันรักคุณแต่คุณไม่ควรขอให้ฉันรักมากกว่าเทพเจ้านะคอนสแตนตินรู้สึกแปลกใจเขารู้ดีว่าคนอังกฤษดูถูกความสัมพันธ์ระหว่างเขากับสุจิแต่ไม่เคยคิดเลยว่าพวกชาวบ้านในกำปงจะไม่รู้สึกเป็นเกียรติที่มีชาวยุโรปมาเลือกผู้หญิงที่นี่ไปเป็นคู่คืนนี้เขาไม่อยากอยู่คนเดียวอยู่ไม่ได้จริงๆถ้าเธอยอมอยู่ด้วยฉันจะให้ไอ้นี่ชายหนุ่มล้วงกระจกเงาออกมาจากกระเป๋าแกห่อผ้าคิริ้วออกแล้วก็ยื่นไปให้เธอโอ้โหสุจิมองอย่างหลงไหลหล่อนไม่เคยเห็นกระจกมาก่อนเขาขยับกระจกให้หญิงสาวมองเห็นตัวเองดูสิว่าเธอสวยแค่ไหนไม่เอาหน้าปล่อยก่อนเธอจะได้มันถ้าเธอยอมอยู่กับฉันคืนนี้สุจิยึดจับด้ามกระจกไว้แน่นตัวสั่นด้วยความอยากได้คอนสแตนตินก็พูดจาหลอกล่อต่อว่าน่าเทพเจ้าไม่โกรธเธอหรอกพรุ่งนี้ค่อยเอาดอกไม้ไปถวายก็ได้นี่นานี่แน่ฉันจะแถมเงินให้เธอเอาไว้ซื้อไก่สำหรับให้พ่อเธอเอาไปเส้นด้วยนะหญิงสาวน้ำตาคลอมองหน้าตัวเองในกระจกสลับกับใบหน้าของคอนสแตนตินตาฉายแววตัดเพ้อโดยไม่รู้ตัวเธอปล่อยมือก้มศีรษะต่ำฉันทำไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะขออะไรแบบนี้เธอสะอื้นคอนสแตนตินถอนใจลุกขึ้นอย่างโกรธโกรธเก็บกระจกกลับใส่กระเป๋าไม่เป็นไรงั้นฉันจะกลับสถานีคงจะมีผู้หญิงสักคนที่อยากนอนกับฉันและส่องกระจกเล่นทว่าเมื่อเดินพรางพึมพำสาบแช่งโลกทั้งโลกไปพรางจนถึงริมน้ำเขาก็คว้างกระจกทิ้งลงในน้ำก่อนจะใช้กำปั้นขยี้เช็ดน้ำตาแห่งความโกรธเกรี้ยวและความเปล่าเปลี่ยวออกอย่างแรงพระอาทิตย์ตกดินแล้วเขาเดินกลับไปถึงรั้วสถานีการค้า
ทาส 2-3 คนกำลังนั่งหุงข้าวรอบกองไฟข้างโรงเก็บสินค้าพวกนั้นซุบซิบกันมองตามชาวกรีกที่เดินตรงไปทางเรือนไม้อันเป็นที่พักไกลออกไปมีเสียงเฮฮาของคนอังกฤษในงานเลี้ยงที่บ้านผู้อำนวยการคงจะกำลังชนแก้วกันอยู่คอนสแตนตินนึกในใจฟ้ามืดลงอย่างรวดเร็วเช่นทุกครั้งเขานึกแปลกใจที่เกิดหวนเสียดายความนุ่มนวลของยามเย็นที่ย่างเข้ามาช้าๆบนเกาะเซฟาโลเนียที่ทำให้ท้องทะเลกลายเป็นสีเงินหรืออังกฤษในฤดูร้อนยามที่สาวๆเดินไปตามริมแม่น้ำเทมส์พรางทิ้งหางตาให้พวกกะลาสีหนุ่มที่ออกมาจากโรงเตรียมข้างอู่เรือเขาควรจะกลับไปหาสิ่งเหล่านี้อีกดีไหมนะบางทีอาจจะแต่ให้กลับไปอย่างยาจกอย่างผู้แพ้เนี่ยหรอไม่มีวันเสียงหัวเราะของคนอังกฤษดังใกล้เข้ามาอีกสักพักก็คงจะมีการยิงสลุดแล้วก็จุดดอกไม้ไฟคอนสแตนตินยืนมองอยู่ในความมืดรู้สึกขายหน้าที่ต้องแอบดูหญิงอ้วนภริยาท่านผู้อำนวยการสวมชุดผ้าซาตินสีฟ้าแก้มแดงด้วยริดไวน์คอนสแตนตินนึกภาพสุจิสวมมาลัยดอกมะลิเรือนร่างสีน้ำตาลพันด้วยผ้าสีแดงที่เขามอบให้นึกภาพเธอกำลังเดินเยื้องย่างยกถาดใส่ดอกไม้และผลไม้การกลับยุโรปหมายถึงการกลับไปหาสาวบริการในโรงเหล้าร่างโทรมสกปรกเพราะความยากจนและริดเหล้าหรือลูกสาวชาวประมงในเกาะเซฟาโลเนียซึ่งต่อไปจะกลายเป็นยายปากปลาใส่เสื้อดำเหมือนแม่ของพวกหล่อนเขาสะบัดศีรษะไล่ภาพเหล่านี้ออกไปขยับกายเข้าไปใกล้ที่ตั้งปืนใหญ่ปืนกระบอกนี้ตั้งอยู่ข้างโรงเก็บสินค้าใช้สำหรับป้องกันภัยแต่จนบัดนี้ได้ใช้เพียงในงานพิธีเพราะยังไม่เคยมีใครกล้าโจมตีสถานีการค้าคนจุดดอกไม้ไฟกำลังเมาแล้วก็แกล้งใช้คบไฟไล่ตีกันคอนสแตนตินเข้าไปมองใกล้ๆโดยซ่อนตัวอยู่ในความมืดชายสองคนเดินโซซัสโซเซกลิ้งถังดินปืนไปเก็บในโรงเก็บฝ้ายซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ใกล้ที่สุดคบไฟท่อนหนึ่งตกลงมาแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ม่านไฟพรุ่งขึ้นพร้อมเสียงปะทุบดบางพวกอังกฤษจากสายตาคอนสแตนตินดินปืนร่วงจากถังที่ปิดไม่สนิทในไม่ช้าทั้งคลังแสงทั้งฝ้ายทั้งตัวสำนักงานจะต้องถูกไฟไหม้หมดและจะระเบิดขึ้นภรรยาผู้อำนวยการกรีดร้องพยายามจะวิ่งหนีแต่ก็สะดุดชายกระโปรงตัวเองล้มลงไม่มีใครช่วยดึงหล่อนขึ้นสามบางคนยังวิ่งข้ามแล้วก็ส่งเสียงสะบดเมื่อถูกหล่อนยึดเอาไว้เพื่อพยุงตัวบางวิ่งไปทางทะเลบางวิ่งไปที่ริมรั้วมีเสียงร้องตะโกนเสียงออกคำสั่งดังสับสนเซอร์โจเซียสั่งให้หาถังน้ำแต่ไม่มีใครฟังเพราะทุกอย่างกำลังชุลมุนมีแต่ทาสชาวมลายูซึ่งไม่กลัวตายยืนมองทรัพย์สมบัติของนายที่กำลังถูกไฟพรานอย่างตื่นตาทีแรกชายหนุ่มก็ยืนตัวแข็งสมองแล่นช้าอย่างประหลาดเขารู้ว่าต้องทำอะไรบางอย่างและต้องทำทันทีแต่ยังนึกไม่ออกว่าควรทำอะไรตัวเขาเองไม่อาจละสายตาไปจากเปลวไฟเช่นเดียวกับพวกทาสและในความสับสนนั้น
มีความรู้สึกสาสมใจลึกๆปนอยู่ด้วยจนเมื่อเขาเห็นไฟลามเลียผนังคลังสินค้าเป็นรูจึงรู้สึกตัวเขารู้ว่าถังดินปืนวางอยู่ที่ไหนรู้ว่าเรือที่เพิ่งมาถึงได้ขนถ่ายดินปืนลงไว้จนเต็มคลังสินค้าถ้าไฟลามไปถึงเขาจะต้องตายทุกคนจะต้องตายไม่มีใครสามารถลบแรงระเบิดได้พ้นแน่นอนเขาต้องแสดงให้พวกคนอังกฤษเห็นว่าชาวกรีกสามารถทำอะไรได้เร็วเข้าเร็วเข้าช่วยฉันหน่อยเขาคว้าแขนชาวมาลายูสองคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆลากไปยังคลังสินค้าที่มีถังดินปืนวางทิ้งอยู่เขาผลักสองคนนั้นผ่านช่องว่างระหว่างเปลวไฟตัวเขาเองฝ่าเข้าไปใกล้จนคิ้วไหม้กวาดตาผ่านควันไฟมองหาถังดินปืนไอพรางขยี้ตาพรางเห็นถังใบนั้นอยู่ใกล้กองไฟกองเล็กๆที่กำลังเริ่มลามเลียขอบถังเขาเตะพื้นดินร่วนซุยให้ฟุ้งขึ้นเพื่อกลบไฟลงได้บ้างเอาละรีบออกไปเถอะเขาช่วยท่าทั้งสองยกถังขึ้นแบกตรงๆเพื่อป้องกันไม่ให้ดินปืนหกแล้วก็ออกมาจากอาคารพ่นลมแรงๆไล่ไฟออกไปแสบตาแสบคอไฟเริ่มไหม้ทรงกลิ่นเหม็นร้ายกาจเสียงเมล็ดพริกไทยปะทุสมบัติของบริษัทกำลังล่องลอยไปกับกลิ่นเหม็นไปตามทาสคนอื่นๆมาช่วยขนไฟที่เหลือออกไปก่อนที่จะไหม้เขาสั่งชาวมาลายูคนหนึ่งก่อนจะวิ่งกลับไปอีกชาวอังกฤษ1คน2คนแล้วก็3คนเริ่มหายเมาค่อยกล้าขยับเข้ามาในที่สุดใครคนหนึ่งหิ้วถังใส่น้ำทะเลมา2ถังห่อฝ้ายที่เพิ่งจะถูกขนเข้าโรงเก็บเมื่อวานอย่างเหนื่อยยากถูกขนออกมากองอยู่ข้างนอกคอยรับหาฝนที่ตกบ่อยครั้งในฤดูนี้แต่ไม่เป็นไรบริษัทพ้นอันตรายแล้วคอนสแตนตินทิ้งตัวลงนั่งพิงโคนต้นมะพร้าวหมดเรี่ยวแรงเสื้อแสงขาดวิ่นเขาแทบไม่เชื่อว่าตนเองได้กระทำลงไปด้วยความอาจหาญถึงเพียงนี้อะไรกันนี่นี่เขาเสี่ยงชีวิตเพื่อบริษัทชิวหรือจริงอยู่เขาได้ประเมินความเสี่ยงไว้ก่อนแล้วเห็นว่าดินปืนส่วนใหญ่อยู่ในโรงเก็บสินค้าซึ่งอยู่ไกลออกไปแต่สะเก็ดไฟเล็กๆอาจทำให้ถังที่เขาแบกมาเกิดระเบิดขึ้นได้เพราะปิดไม่สนิทใครคนหนึ่งยื่นจอกดีบุกใส่กระแช่มาให้เขาดื่มรวดเดียวหมดสำลักกระอักกระไอไม่ได้ยินคำพูดของเซอร์จอร์เจียซึ่งโผล่มายืนตรงหน้าเขาเมื่อค่อยหายใจออกเขาเงยหน้ามองผู้อำนวยการซึ่งอยู่ในเสื้อเปียกปอนและเปื้อนโครนสีแดงหน้าเปื้อนขมเหลาบริษัทจะต้องตอบแทนอย่างดีที่สุดพวกเราเป็นหนี้นายดีที่ฝ้ายเสียหายเพียง6ห่อนี่ถ้าเครื่องลงรักถูกไฟไหม้ด้วยเราคงจะเสียหายย่อยยับชีวิตภรรยาฉันชีวิตฉันความมีสติของนายไฟกองสุดท้ายดับหมดแล้วท่ามกลางกลิ่นเหม็นของฝ้ายทุกคนเริ่มร้องเพลงสวดขอบคุณพระเจ้าภายใต้แสงจันทร์คอนสแตนตินกลายเป็นวีรบุรุษเขาได้ช่วยชีวิตเราไว้เขาเป็นคนเดียวที่ยังนั่งอยู่กับที่ไม่ร้องเพลงและมองผ่านคนอื่นๆเหมือนไม่เห็นในวาระนั้นเขาไม่จำเป็นต้องถ่อมตัวหรือว่าก้มหัวให้ใครอีกทุกคนเป็นหนี้เขาหลังจากนั้นเซอร์โจเซียก็ประกาศว่าสินค้าของเรามีค่ามหาศาลแต่ไม่เท่ากับชีวิตมนุษย์ที่นายได้ช่วยเอาไว้ในนามของบริษัทอินเดียตะวันออกแห่งอังกฤษวันพรุ่งนี้เราจะมอบเงิน 1,000 เหรียญทองให้แก่นายเป็นการตอบแทนบุญคุณ 1,000 เหรียญทองค
คอนสแตนตินไม่อยากจะเชื่อเขารู้สึกเหมือนจะจับไข้จริงสินะเขาสามารถซื้อเรือได้ด้วยเงิน 1,000 เหรียญใช้ขนพริกไทยจากซุนด้าเอาไปขายที่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็จะซื้อผ้าแล้วอิสระใช่เขาเป็นอิสระแล้วติดตามเรื่องราวของคอนสแตนตินฟอนคอนแห่งอยุธยาได้ตอนต่อไปตอนที่5ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ